The Truth เจาะลึกจริงหมอเหรียญทองไม่ขอรับบริจาคเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหลังแฟนคลับท็อปนิวส์อยากตอบแทนที่ช่วยสนับสนุนสื่อปกป้องสถาบันจากที่ผู้บริหารและเหล่าพนักงานวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่21มกราคม2564ที่ผ่านมาโดยระบุว่าสถานีข่าวท็อปนิวส์พลังแห่งความจริงที่สุดแห่งข่าวสารได้ถือเลิกดีจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำนักงานบริษัทท็อปนิวดิจิตอลมีเดียจำกัดซอยวัชรพลถนนรามอินทราเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นออนแอร์ทุกแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการในวันที่1กุมภาพันธ์2564ทั้งทีมผู้บริหารช่องท็อปนิวส์สนธิยานชื่นฤทัยในธรรมชัดชัยภูโคกไว้ลัคนารัตนวงศกุลพร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการกนกรัตน์วงศกุลธีระธัญญาไพบูลย์ปองอัญชลีไพรีรักษ์สถาพรเกื้อสกุลพร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมในพิธีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนั้นโดยเมื่อวานนี้31มกราคม2564ทางด้านในกนกรัตน์วงศกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งผังรายการบอกไปยังผู้ชมระบุว่าตั้งนาฬิกาไว้6โมงเช้าพรุ่งนี้ประเดิมรายการแรกโดยสันติสุขตะวันรุ่งแล้วพลังแห่งความจริงจะหมุนไปไม่หยุดยั้งกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกันบอกต่อแนะนำเราจะก้าวเดินไปด้วยกันครับล่าสุดวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์2564จากที่แฟนข่าวหลายคนตั้งตารอคอยรายการข่าวเข้มข้นจากทางท็อปนิวส์วันนี้ท็อปนิวส์เริ่มประเดิมออกอากาศเป็นวันแรกในเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาเริ่มด้วยรายการข่าวมีคมที่มีสันติสุขมะโรงสีกับตะวันรุ่งเตี้ยประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการไม่เพียงเท่านั้นยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอาทิรายการเช้าข่าวเข้มดำเนินรายการโดยกนกรัตน์วงศกุลกับธีระธัญญาไพบูลย์ข่าวเที่ยงตรงดำเนินรายการโดยอัญชลีไพรีรักษ์และวิทเยนมุตามระข่าวเป็นข่าวดำเนินรายการโดยแอนชลีไพรีรักษ์และสันติสุขมะโรงสีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:10 นถึง 19:50 นและช่วงค่ำเล่าข่าวคนดำเนินรายการโดยกนกรัตน์วงศกุลและธีระธัญญาไพบูลย์ล่าสุดพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่ามีหลายท่านอยากจะสนับสนุนซื้อสินค้าเพื่อเป็นการตอบแทนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่เขาร่วมเป็นผู้สนับสนุนท็อปนิวส์ผมขอเรียนว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะขอเป็นเพียงแค่ความจงรักภักดีที่ท่านทั้งหลายมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องอุดหนุนเงินทองซื้อสิ่งของหรือบริจาคใดๆให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทั้งนั้นถึงแม้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนเล็กๆไม่ร่ำรวยแต่ก็มีปณิธานว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อพระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีครับไม่ใช่พระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีเพื่อโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสนับสนุนท็อปนิวส์ตามกำลังเท่าที่มีไม่ได้มากมายอะไรเพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งความจงรักภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแต่ต้องการประกาศตนให้รู้กันโดยทั่วว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่กลัวการต่อต้านไม่กลัวการแบนของ3กีบอริราชศัตรูโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะต้องการแสดงตนอย่างเปิดเผยว่าความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเปิดเผยไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวใครทั้งนั้นหากมีสิ่งใดที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพอจะมีส่วนร่วมในการปกป้องชาติราชบัลลังก์ได้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะทำน้อยที่สุดการดูแลรักษาพระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าก็คือภารกิจหนึ่งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสามารถทำได้และทำมาโดยตลอดและจะทำต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจอยากจะตอบแทนซื้อสินค้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไว้ณที่นี้ครับ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย